คยได้ยินไหมคะคนชอบบอกว่าอยากประหยัดแบตมือถือหรอเคลียร์แอปมือถือบ่อยๆสิแอปไหนไม่ได้ใช้แล้วไม่ต้องเปิดทิ้งไว้เคลียร์ทิ้งให้หมดจะช่วยประหยัดแบตมือถือได้เอาจริงๆมันช่วยได้จริงปะเนี่ยอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยววันนี้เก่งมีคำตอบมาฝากกันค่ะเป็นปกตินะคะที่วันนึงเนี่ยเราจะใช้แอปพลิเคชันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแอป LINE Facebook Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดแอปใหม่ขึ้นมาคราวนี้พอไปดูที่หน้า Recent App เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหมีแอปพลิเคชันหลากหลายเรียงรายกันอยู่หลายๆคนบอกว่าการที่มีแอปเหล่านี้อยู่เนี่ยมันทำให้กินแบตแต่จริงๆแล้วผิดค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเห็นอยู่ในหน้า Recent App มันคือการพอสการทำงานทั้งหมดและมันจะกด Play หรือว่าทำงานต่อเมื่อคุณไปกดเรียกใช้งานมันเท่านั้นนั่นหมายความว่าภาพทุกอย่างที่เราเห็นบนหน้าของ Recent App เนี่ยมันคือการเก็บค่าล่าสุดที่เราใช้งานบนแอปพลิเคชันเหล่านั้นเอาไว้ทำไมถึงต้องเก็บค่าล่าสุดเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้งานต่อเนื่องปุ๊บกดปั๊บมันก็สามารถทำงานต่อเนื่องจากจุดล่าสุดที่เราทำงานค้างไว้ได้เลยทันทีแบบนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยให้เราประหยัดเวลามากกว่าด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มจากทางวิศวกรของ Google และ Apple ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆที่เราจะต้องไปปิดแอปพลิเคชันถ้ามันไม่ได้ทำงานผิดปกติไม่ได้ค้างไม่ได้แฮงหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวระบบ OS ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android เองเนี่ยมันมีการทำงานในส่วนนี้อยู่แล้วคือถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติหรือใช้ทรัพยากรมากเกินไปกินแบบมากเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีการจัดการตรงนี้ให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้ระบบ OS จัดการไปไม่ได้เป็นเรื่องของเราโอเคปะทีนี้หลายๆคนก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเราเลือกที่จะเคลียร์แอปทั้งหมดแล้วเปิดใหม่มันโอเคไหมก็ถ้าอยากทำก็ทำได้ค่ะแต่ข้อเสียเนี่ยคือการที่คุณเคลียร์แอปนั่นหมายความว่าคุณปิดการทำงานไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกลับมาใช้แอปพลิเคชันนั้นๆใหม่อย่างสมมติว่าเราเปิด Facebook ค้างเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะกำลังเข้าไปส่องหนุ่มอยู่อะไรอย่างงี้นะแล้วปิดไปครั้งต่อไปที่เราต้องการที่จะส่องหนุ่มคนเดิมแทนที่มันจะสามารถทำงานได้จาก Recent App เลยก็กลายเป็นว่าพอปิดปุ๊บมันจะต้องไปเริ่มเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นมาใหม่เราต้องเข้าไปหาช่องทางในการส่องหนุ่มคนนั้นใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการเปลืองเวลาของเราแล้วนะคะมันยังเป็นการเปลืองทรัพยากรเครื่องและนั่นหมายความว่ามันก็จะใช้แบตเตอรี่เปลืองขึ้นด้วยในทางกับการถ้าอยากประหยัดแบตได้แบบเห็นผลนะคะวิธีการที่เก่งแนะนำคือปรับแสงความสว่างหน้าจอลงให้พอเหมาะกับการใช้งานหรือจะเป็นการปิดบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi เวลาที่เราไม่ได้ใช้งานอะไรพวกนี้นะจะทำให้เห็นผลเรื่องของแบตเตอรี่ได้มากกว่านะ